ทึ่งเลยเครื่องดื่มกำจัดอาการปวดเข่าข้อต่อได้ในเวลาเพียง5วันค่ะวันนี้ฉันอายุ50ปีและเครื่องดื่มนี้ช่วยให้ฉันกำจัดอาการปวดเข่าและข้อต่อได้ในเวลาเพียง5วันนี่คือสูตรมหัศจรรย์ที่จะช่วยให้คุณสร้างความแข็งแรงให้กับหัวเข่าข้อเท้าและข้อต่อใดๆก็ตามที่สร้างปัญหาให้กับคุณซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจมาจากการชำรุดสึกหรอของกระดูกอายุที่มากขึ้นอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเกิดจากพันธุกรรมปัญหาปวดหัวเข่าเป็นอาการปวดที่เลวร้ายที่สุดมันเป็นความเจ็บปวดที่รุมเร้าถึงขนาดที่ว่าบางครั้งก็ปวดจนคุณทำอะไรไม่ถูกและไม่สามารถเดินเหินได้หัวเข่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อต่อที่สำคัญที่สุดของร่างกายค่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเราใช้เพื่อลุกขึ้นยืนเดินวิ่งยืนหรือกระโดดหัวเข่าของเราจะมีอาการขึงตึงเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นหรือเมื่อเราแก่ตัวลงเอ็นและเส้นเอ็นที่หัวเข่าของเราจะยืดหยุ่นได้น้อยลงเคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นและการหล่อลื่นจะลดลงการหล่อลื่นของข้อต่อในร่างกายของเราเป็นกระบวนการทางธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตระหนักถึงมันแต่เราควรเรียนรู้ว่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสามารถช่วยให้คุณฟื้นฟูการหล่อลื่นของข้อต่อคุณได้คุณสามารถป้องกันอาการบาดเจ็บและทำให้ข้อต่อที่ถูกทำลายกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งเครื่องดื่มจากธรรมชาตินี้ทำอะไรได้บ้างเราได้ออกแบบให้เครื่องดื่มนี้เป็นสูตรเครื่องดื่มสมูทตี้โดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งจะช่วยกำจัดอาการปวดของคุณให้หายไปมันมีทุกสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่คุณต้องการและมีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่รุนแรงด้วยมันมีวิตามินซีซิลิคอนแมกนีเซียมโพแทสเซียมและบรอมีเลนซึ่งสร้างความแข็งแกร่งและให้พลังงานกับร่างกายคือส่วนประกอบ1น้ำ1ถ้วย2ชินนามอน7กรัม3สับปะรดสดสับ2ถ้วย4น้ำส้มสด1ถ้วย5ข้าวโอ๊ตบด1ถ้วย6น้ำผึ้ง40กรัม7อัลมอนด์บด40กรัมวิธีทำ1นำข้าวโอ๊ตมาต้มในน้ำและกวน2ทิ้งไว้ให้เย็น3ใส่น้ำส้มและน้ำสับปะรดลงไป4บดชินนามอนด์และอัลมอนด์ให้ละเอียดจากนั้นใส่ลงไป5ใส่น้ำผึ้ง6คนให้เข้ากัน7คุณสามารถใช้เครื่องปั่นได้หากมีหรือใช้วิธีคนด้วยมือตัวเองก็ได้ค่ะ8ใส่ข้าวโอ๊ตเป็นส่วนสุดท้ายและคนให้เข้ากันคือคุณสามารถนำมันมาดื่มเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆเป็นสมูทตี้หรือดื่มแบบเย็นโดยใส่น้ำแข็งเพิ่มก็ได้ค่ะดื่มเครื่องดื่มนี้ทุกวันและคอยเฝ้าสังเกตอาการปวดของคุณที่จะค่อยๆหายไปมันเป็นเครื่องดื่มมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายจริงๆต้องลองดูด้วยตัวคุณเองค่ะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลที่มา https://newsthai.com/ ที่มาอ้างอิง https://thyfoodstar.com ลิงก์บทความ https://goo.gl/3g6utk